สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านตาเบิ้ลบิ๊กสกูตเตอร์นะครับวันนี้ผมมีรถค่ายหรู BMW นะครับค่ายกังหันค่ายหรูแล้วกันคันนี้เป็น BMW C650 GT นะครับรถปี2018ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมดูเล่มอีกทีหนึ่งรถสีดำนะครับสีเดิมนะครับแล้วก็รถสวยนะครับเดิมทั้งคันนะครับแต่มีเพิ่มเติมเรื่องของหลอดไฟหน้าเป็น LED เพิ่มขึ้นมาใส่ที่ร้านผมนี่แหละไฟไม่มีโชว์นะครับใครขับรถรุ่นนี้อยู่อยากใส่หลอดไฟ LED เนี่ยที่ร้านผมมีจำหน่ายนะครับรถเดิมสวยๆรถสีดำเงาทั้งคันยางใหม่หน้าหลังบิสโตนแบ็คแล็ก SC2 นะครับแล้วก็สายพานเปลี่ยนที่ศูนย์ใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนตอน40,000ประมาณ 42,000 กิโลตอนนี้ 44,000 กิโลเพราะฉะนั้นสายพานวิ่งไปแค่ 2,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับใช้ได้อีก 18,000 กิโลประมาณนี้นะทะเบียนเลขนี้เลยนะครับ6ขอนอ 8685เลขสวยอยู่เหมือนกันนะรถสวยนะครับสภาพดีนะครับยางใหม่หน้าหลังรถสวิตช์เรียบร้อยแล้วของเหลวผมเปลี่ยนอีนิกให้ใหม่หมดแล้วนะครับคันนี้เลขใหม่นะครับอยู่ที่ปึ๊บ44,132 กิโลนะครับใหม่แท้ชิวไฟฟ้านะครับนี่รุ่นนี้ขึ้นได้ลงได้แบบไฟฟ้าเลยนะครับระบบเอก ABS ใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ปุ่มต่างๆนะครับยังสวยใสอยู่นะครับถึงไม่จะเยอะนะแต่ลูกค้าจอดในที่ร่มดูแลรักษาดีเข้าศูนย์ตามระยะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของบางคนอาจจะห่วงเรื่องเลขไม้นะเลขไม้เยอะหาว่ารถโทรมนู่นนี่นั่นอยู่ที่การดูแลรักษานะครับคันนี้ถึงบอกว่ารถสวยสภาพดีจริงๆสีเงาเลยนะครับผมขัดเคลือบให้เรียบร้อยแล้วนะครับเงาทั้งคันเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูครับเครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบนะครับแน่นๆนะครับไฟเอสติดนะครับเดี๋ยวความเร็วเกิน8ถึง10ก็จะดับเองชิวไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวอะไรวะไฟหน้าเป็น LED แล้วนะครับสว่างสวยงามนะครับไฟเลี้ยวทั้งคันนะครับเป็น LED หมดแล้วนะครับทั้งไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟท้ายไฟเบรกก็จะเป็น LED เช่นเดียวกันนะครับสว่างสวยงามนะครับรถสวยนะนี่สภาพใหม่อ่ะเครื่องยนต์นิ่งๆมีโชคหลังวางนอนนะครับแล้วก็ขออนุญาตดับเครื่องนะเพราะว่าเหม็นควันเกะซ้ายขวานะครับเปิดน้ำมันตรงนี้เลยนะครับนี่เปิดแล้วเด้งปั๊บเลยเนี่ยแล้วก็เปิดเบาะนะครับบิดมาทางนี้ปึ๊ดนี่ไฟใต้เบาะติดภาษีเต็มไม่ขาดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพวกเซอร์วิสที่ศูนย์อ่ะนะใบเสร็จเพิ่งจะเซอร์วิสที่ศูนย์มานะครับ BMW มอเตอร์ลาดนะครับมีเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนปลอกมือมาด้วยปลอกมือนี่เปลี่ยนของแท้เลยนะเนี่ยนี่เอาเรื่องเหมือนกันเนี่ย 1,900 นะปลอกมือแพงใช้ได้นี่ 3,600 ปลอกคันเร่ง 3,600 อ่ะนี่เจ้าของเปลี่ยนให้เลยนะ 3,600 สวยใสสวยใสนะครับคุณเล่มอยู่ตรงนู้นเช็คศูนย์ได้เลยนะครับเรื่องของเลขไมล์เรื่องของระยะอะไรพวกนี้สามารถเช็คศูนย์ได้เลยนี่เพิ่งเข้ามาเมื่อเดือน9ปี23นั่นเองนะครับนี่ทำบินนี้ไปทั้งหมดก็ 6,900 บาทนะครับเครื่องมือติดรถอยู่ครบนะครับแล้วก็สนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับสำหรับ BMW 650 GT เนี่ยตอนนี้ผมมีเหลือแค่2คันเองนะตอนแรกมี6คันแล้วก็ขายเร็วมากเลยไปมา GT ร้านผมกับขายดีกว่าตัวสปอร์ตนะสปอร์ตนี่ผมเหลือนี่1คันนะอยู่กองนี้อีก4คันอีก3คัน1 2 3ลงได้1เป็น4คันละตัวสปอร์ตผมมีตั้งแต่เจน1แล้วก็เป็นเจน2เจน2ก็คือของปัจจุบันก็มีนะแล้วก็650 GT เหลือ2คันสีเหลืองคันนี้กับสีดำคันนี้นะครับสีดำคันนี้มีกล่อง3ใบนี่ลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วรอส่งรถวันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีเข้ามาอีกคันสีขาวโอ้ GT ก็เข้ามาเยอะเหมือนกันนะขายออกก็ซื้อเข้าครับคันนี้เป็น BMW 650 GT เหมือนกันนะครับรถสวยรถสีเดิมทั้งคันนะครับแต่เดี๋ยวรอเก็บรายละเอียดหน่อยนะครับ
นี่ผมให้ดูรถไหมมาเดิมๆอย่างนี้เลยนะผมยังไม่ได้บิ้วยังไม่ล้างไม่ได้อะไรเลยนะแต่ให้ชมกันต่อเลยแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดการขายให้อีกทีนึงคันนี้ไม่น้อยคันนี้ใครอยากได้สีขาวเดิมนะแล้วก็ไม่แค่ 17,000 กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับราคาเท่ากันดีกว่า2คันเนี้ย2คันนี้ผมเปิดขายอยู่ที่ 289,000 บาทคุณไปเช็คดูตัว GT สําตัวท้ายรุ่นใหม่แล้วเนี่ยราคาตลาดเนี่ยยังขายกันอยู่ 300,000 บวกนะร้านผมขายแค่289เท่านั้นเองแล้วก็รถสวยพร้อมใช้นะครับมีวารันตีเครื่องยนต์นะครับสีเดิมทั้งคันนะครับสีขาวก็ได้หรือชอบสีดำก็ได้ราคาเท่ากันนะครับถ้าสนใจไงก็แวะมาดูได้นะครับสำหรับ BMW 650 GT นะครับอันนี้โฉมท้ายรุ่นใหม่นะจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นแรกนะครับรุ่นเก่าก็จะเป็นแบบนี้นะแต่จริงด้านหน้าเหมือนกันมันจะต่างกันเรื่องของแก้มท้ายไฟท้ายแก้มท้ายแล้วก็หมอนมีปักคำว่า GT กรอบแฮนด์ตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เรือนไมค์มีคำว่า650 GT แต่ไมค์มันเหมือนกันนะก็เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆอ่ะกับว่าถ้าเกิดคนไม่ซีเรียสขับชมนี้ก็ถูกไปเยอะถูกไปเยอะเหมือนกันนะเพราะคันนี้ก็ 200,000 ต้นๆอันนี้ 289,000 ก็ไม่แพงเพราะว่าจริงๆรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะตั้งผมเคยขายตั้งขายเนี่ยก็ 300,000 300,000 บวกนะตอนนี้ก็ถือว่าราคา 289,000 เนี่ยถูกมากสำหรับคนที่อยากได้รถ BMW Touring Scooter ซึ่งถือว่าเป็นรถสกูตเตอร์เนี่ยสูตรของค่าย BMW และพิกัดตอนนี้คือ 650cc เรื่องของความเร็วไปเนี่ย109 200นี่สบายๆมีให้เห็นนะครับสำหรับรถเดิมๆนะสนใจไงก็ติดต่อสอบถามสอบถามเสียงเพี้ยนติดต่อสอบถามได้นะครับผมแล้วก็ซื้อรถที่ร้านของแต่งเรายินดีมอบส่วนลดให้ 10% ทุกรายการนะครับก็ถ้าสนใจของแต่งในที่ร้านผมมีนะไม่ว่าจะเป็นท่อไอเสียพวกชุดชามาลาซี่พวกชิลมาลาซี่อะไรพวกนี้ผมมีจำหน่ายนะครับสำหรับคันนี้ก็คุ้มนะครับถึงเลขไปจะ 40,000 กว่าลูกค้าเปลี่ยนสายพานที่สูงแล้วเปลี่ยนยางใหม่หน้าหลังบิดโซนแบ็คแลกเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนของเหลวเรียบร้อยแล้วขนาดปลอกมือเนี่ยที่เหนียวๆเนี่ยของเดิมมันจะเหนียวเนาะเขาเปลี่ยนให้ใหม่นี่ก็โคตรแพงเลยนะ 36,000 นะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ครับไม่ต้องเอาไปซ่อมรถที่ร้านนะครับมีวารันตีเครื่องยนต์3เดือนไม่จำกัดระยะทางนะครับสนใจไงก็สอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ